ผมคิดว่าตลอดเวลาที่ผมทำงานมา10ปีนะผมก็ไม่เคยเจอแม่คนไหนเนี่ยนะที่เกรงใจนะเกรงใจผู้ต้องหานะครับสิ่งที่คุณแม่พูดวันนี้ในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการด่าผมสาดเสียเทเสียเนี่ยผมไม่โกรธคุณแม่หรอกเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่ฟ้องคุณแม่นะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมอยากให้คุณแม่เนี่ยนะครับอย่าลีลามากนะไม่ต้องโทรหาปอลูกรักบ่อยนะคุณแม่อยากถอนฟ้องก็ไปถอนเลยครับพรุ่งนี้ศาลเปิด 8:30 9:00 คุณแม่ไปฟ้องไปถอนฟ้องได้เลยครับนะไม่ใช่เป็นแม่แล้วกลัวผู้ต้องหาโกรธนะครับไม่ใช่กลัวไม่ใช่เป็นแม่แล้วกลัวผู้ต้องหาโกรธนะผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้นะผมเนี่ยเป็นน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะพรุ่งนี้คุณแม่ไปเลยครับไปถอนให้มันจบสิ้นจบลาไปเลยมันจะได้สะใจคนบนเรือนะผลออกมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของแตงโมแล้วกันเพราะเราทำเต็มที่แล้วเราทำดีสุดแล้วศาลก็เมตตาเราแล้วนะประทับรับฟ้องให้เราแล้วนะครับนะผมก็เหนื่อยแล้วนะเจอคุณแม่แบบนี้นะครับก็ไม่เคยเจอนะ